สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดทนเช่าห้องไม่ทำสัญญาค่าไฟพุ่ง4,000กว่าทั้งที่ไม่มีแอร์แถมเก็บแวตท,ทำเอาชาวเด็ตแหว่วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาโพสต์เรื่องราวประสบการณ์เช่าห้องพักแห่งหนึ่งโดยไม่ได้ทำสัญญ,ญาเชา่าก่อนจะเห็นบินค่าไฟที่พุ่งไป4480บาท ทั้งที่ห้องของเธอไม่มีแอร์แถมมีการคิดแวดกับเธออีก7%โดยสาวคนดังกล่าวเล่าว่าเธอไม่มีการทำสัญญาเช่าในห้องมีเพียงตู้เย็นพัดลม1ตัวหลอดไฟ3หลอดและด้วยอาชีพของเธอน,นั้นเข้าเวรนบ่อยทำงานเป็นกะทำให้ไม่ค่อยได้อยู่ห้องแต่กลับต้องจ่ายค่าน้ำ150า1 5บบาทค่าไฟ4,480บาทและมีค่าภาษีอีกเคิดเป็นเงิน324บาท เมื่อรวมกับค่าเช่าห้องเดือนละ3,200บาทแล้วทำให้เธอต้องจ่ายทั้งหมดถึง8,154บาทโดยให้ข้อมูลว่าเป็นห้องพัดลมไม่มีแอร์ซึ่งจากใบเสร็จดังกล่าวลงวันที่1เดือน5ปี66นอกจากนี้เธอยังเผยอีกว่าเธอได้ย้ายออกมาจากหอพักดังกล่าวแล้วแต่อยากเตือนผู้เช่ารายอื่นเพราะตอนแรกเธอไม่รู้ว่าต้องจ่ายแพงกว่าห้องอื่นแต่เมื่อห้องอื่นทักจึงรู้ว่าห้องอื่นมีแอร์เปิดทุกวัน ค่าไฟยังจ่ายแค่400้อถึงห้าบาทเท่านั้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ